มันกันต่อครับกับเด็กมวยเดือดครับรูปแบบของซัดกันแหลกคู่นี้ซัดกันในพิกัด59กิโลกรัม With a fight record of 30 fights 21 wins representing the United States of America please give it up for Jalil Barr นักชกจากสหรัฐอเมริกาครับ Jalil Barrวัย23ปีครับสูง179เซนติเมตรในทีมของภูเก็ตไฟท์คลับรู้จักกันดีอยู่แล้วครับสำหรับนักชกคนนี้ครับและสำหรับนักมวยจากมุมแดงครับอายุ24ปีจากนครสวรรค์ประเทศไทยสูง165เซนติเมตรครับชกมาแล้ว43ไฟชนะ31ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับซีแควร์ TN มวยไทย from Thailand ก็มีที่มาที่ไปครับซีแควร์นะครับก็รวมมาไว้แล้วครับแม่น้ำสีสายนะครับปิงวังยมน่านนะครับมาเจอกันที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ครับเป็นชื่อนี้ใช่เลยครับซีแควร์ทีเอ็นมวยไทยยี่สิบสี่ปีครับคู่ต่อกรนั้น23ครับจาริวบานหรือว่าเพื่อนๆเรียกว่าบัวเขียวนั่นแหละครับแม่จะมีข่าวดีแล้วครับ21มกราคมปีหน้าครับยกหัวใจให้สาวสุราษฎร์ดูแลครับจาริวบานหรือว่าบัวเขียวพูดไทยรู้เรื่องนะครับวยพรเขียวกุ้งครับบนเวทีวันนี้เจอกับนักชกจากเมืองโมจินะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับเขาบอกโมจิอะไรโอ้โหอันตรายครับลื่นครับลื่นครับยืนขากว้างไว้นิดนึงครับปลายเท้าจะสะบัดลื่นอ้าวโดนขวาครับเป็นนักมวยที่มีความตั้งใจเรียนรู้ศิลปะมวยไทยครับแล้วก็ซึมซับได้เร็วครับจารุบาลแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยกลายเป็นดาวดังไปแล้วนะครับนาทีนี้จารุบาลหรือว่าบัวเขียวครับมีความตั้งใจดีมีฝีมือดีครับไม่แปลกครับมีรายการชกบ่อยครับก็แน่นอนครับระเบียบวินัยครับการฝึกฝนนี่มาก่อนครับฝีมือปรุงแต่งได้นะครับซ้อมน้อยเจ็บหนักซ้อมหนักเจ็บน้อยครับท่องเอาไว้ในใจครับนักมวยเจาะล่างไปก่อนครับสี่แควยกบังและจิ้มขวาสวนเลยครับจาริวบานเตรียมรอรับไปอย่างดีครับสี่แควครับมีแข้งซ้ายโอ้ยิ่งต่อยยิ่งพองเลยครับวันนี้จารุบาลครับใหญ่เหลือเกินช่างก่อนชกล่วงหน้านี่1วันนะครับก็ไม่แปลกเลยครับนักมวยมีเวลาพักฟื้น1วันนี้ร่างกายนี่คืนสภาพเร็วครับบางคนนี่เห็นวันช่างน้ำหนักนี่ตาโหลครับโอ้โหมาถึงวันชกนี่หน้าตาสดใสครับโอ้โหแทงขวาครับต้องหนีเลยครับสี่แควลูกนี้สะดุ้งถึงตาคลีเลยครับโดนดอกนี้เข้าไปโอ้ยดูครับจังหวะก้าวแล้วเสียบโอ้อาวุธแรงจริงๆครับจาริวบานไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือว่าเข่าระวัยเพียงแค่23ปีนะครับหนทางยังอีกยาวไกลครับเสียบซ้ายดูจังหวะรัดจังหวะกอดจังหวะป้องกันตัวครับปล่อยซ้ายครับสี่แควมีขวางัดนะครับจาริวานระยะประชิดต้องบอกว่าอเมริกันหัวใจไทยไปแล้วครับแบบนี้ครับโอ้ยแทงขวาแต่ละดอกยืนใกล้ๆกันนี่ภาษามวยบังกันมิดเลยครับนี่ครับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการการควบคุมน้ำหนักทำร่างกายนี่แม่เขาทำมาเป็นเดือนครับ
นักมวยไทยคนไทยใน3วัน5วัน7วันครับทำได้ก็จริงครับมันฟื้นยากนะครับโอ้โหดูอาวุธครับทีต่อทีเอาครับเรียนรู้กันใหม่นะครับไม่ใช่เฉพาะกระดูกแล้วครับส่วนด้วยศาสตราหลายๆอย่างครับนาทีนี้เวทเทรนนิ่งโภชนาการการควบคุมน้ำหนักมีส่วนหมดแล้วครับโอ้โหดูหมัดงัดครับแล้วอาวุธนี่มาหลากหลายนะครับชาวต่างชาติเรียนรู้ยังไงไปอย่างนั้นนะครับกล้าฉายกล้าโชว์ครับตามกันต่อยก2เลยครับเด็ดมวยเดือดเดินเร็วนะครับจาริวบานวันนี้กล้ามาท้าชนเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วล็อกคอได้คีบไว้ดึงมาตีได้ไหมใส่แควกันดิ้นสุดฤทธิ์ครับแต่แข้งซ้ายวันนี้ออกน้อยไปนิดครับ4แควโอ้โหก้าวแล้วเสียบแข้งซ้ายต้องมาครับ4แควครับซ้ายตบขวาวางครับจาริวบานคิดเยอะไม่ได้ครับ4แควนี่ครับพอช้าจังหวะสเต็ปมันหายหมดนะครับเล็กกว่าเบียดกว่าเบียดไม่ถึงตัวนี้อันตรายครับสั้นกว่าด้วยนะครับดูครับจาริวบานนี่แม่ไม่มีกลัวด้วยนะครับเหมือนกับด้านล่างลีโอนะครับเหมือนตะโกนบอกง่ายๆสบายๆครับไม่ต้องรีบบังเก็บโต้บังเก็บโต้ครับดูแล้ววันนี้ต่อยค่อนข้างฟรีครับไม่เกรงครับจาริวบานโอ้ยโดนแต่ละดอกพูดง่ายๆเตะไปนี่ไม่สะเทือนครับดูครับบังโต้สวนได้ทุกเม็ดครับถ้ามีตีนซ้ายอย่างเดียวนี่เหนื่อยครับ4แควโอ้โหเล่นงานลำตัวครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่าเข่าก็ต้องทำให้4แควนี่เคลื่อนไหวร่างกายช้าลงเลยครับอัดลำตัวอีกโอ้โหศอกซ้ายโอ้ยโอ้โดนไปถึงกับซึมครับลูกนี้ก็คลำหัวแล้วครับมีแผลแตกหรือเปล่ายังไม่มีครับมาแบบโหดเลยครับวันนี้จาริวบานโอ้ตัดซ้ายแทงขวาตัดขวาแทงซ้ายครับเป็นสุดสำเร็จครับอาวุธของจาริวบานคิดเยอะไม่ได้เลยครับสี่แควทำอะไรต้องรีบทำครับเวียงมาซ้ายมายังไม่ถึงเสียบขวาโอ้โหจะโน้มจาริวบานลงมามันเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆครับวงในโอ้โหจาริวบานแกก็คลึงเงาเคล้นเงาครับสายตบขวาแทงนี่เป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับลูกเก่งของจาริวบานนะครับแล้วไม่ชิงออกก่อนนี่เหนื่อยครับทางด้านของ4แควโอ้ยหล่นครับเจอศอกครับโอ้โหโชคดีจริงๆครับไปนอนตรงป้ายสามเหลี่ยมพอดีครับก็ลดแรงกระแทกครับหายใจยาวซะแล้วครับโชคดีมาโดนในช่วงปลายยกนะครับระฆังหมดยกพอดีโอ้โหซึมไปเลยครับวันนี้4แควทีเอ็นมวยไทยดูกันอีกครั้งครับภาพช้าครับแทงทีนี่สะเทือนเลยครับนี่ศอกซ้ายครับสัญญาณเตือนมาตั้งแต่กลางยกเลยครับโต้มาหมัดขวาไม่โดนโอ้โหเจอศอกเข้าเต็มๆครับศอกขวาเกือบจะลุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับหลุดครับเจอศอกยกที่3ครับทำอะไรต้องรีบทำเลยครับ4แควทีเอ็นมวยไทยครับอีกแค่3นาทีจาริวบานนี่ก็ไม่มีผ่อนเลยครับแม้ว่าจะเป็นยกสุดท้ายแล้วก็ได้นับในช่วงปลายยกที่แล้วพยายามจะสาดซ้ายครับทางด้านของ4แควแต่ว่านี่ครับเตะไปดูไม่สะเทือนครับน้ำหนักอาวุธทิศทางตรงกันข้ามครับโดนอะไรของจาริวบานหรือว่าโดนของบัวเขียวแม่กระเด็นกระดอนครับ
ไม่รีบนะครับจาริวานก็อย่างว่าครับอยู่เมืองไทยนานนะครับรู้ครับชกทรงไหนครับโอ้โหนี่แหละครับลูกเสียบซ้ายหนักๆแรงๆครับเจอเข้าไปนี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยต้องปลูกต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยเลยครับสี่แควยืนรออย่างนี้โอ้โหเหนื่อยครับลำบากรอรับอย่างเดียวแล้วค่อยโต้นี่บางทีนี่ตัวเองจะยุบไปเองไปขวาสูงครับต่อยแบบสบายนะครับจาริวานวันนี้แม่รู้ว่าเราตัวเล็กเสียเปรียบก็ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีครับหรือไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์มาใหม่มาจากค่ายเลยครับมาคิดเอาบนเวทีเนี่ยบางทีบางครั้งมันโดนก่อนก็จุกก่อนไปก่อนครับอย่างที่เขาเรียนไว้ครับรู้เขาก็ต้องรู้เราด้วยครับอ้าวโอ้โหโดนอะไรนี่ตอนนี้ครับมันเปลี่ยมันเพลียไปหมดเลยครับสี่แควก็ไม่ยอมเข้าเลยนะครับจาริบาลครับเห็นเพื่อนอาการแบบนี้อาชีพเดียวกันครับก็รู้เลยครับว่าสี่แควนี่เจ็บแล้วครับคอยอาศัยจังหวะ2ก็มีมารยาทมีน้ำใจด้วยครับจาริบาลดูครับยืนปักหลักไว้ให้ทางด้านสี่แควนั้นขยับเข้าหาครับตัวเองก็ไม่ค่อยหนีครับเจาะไม่เข้าครับตีนซ้ายแข้งซ้ายของสี่แควช่วงท้ายปลายยกครับปีก็เชิดไปเรื่อยผ่อนนะครับขยับคู่ด้วยครับแม่ดูครับนี่ครับซึมซับวัฒนธรรมของประเทศไทยไว้เป็นอย่างดีแล้วครับยินดีล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งกับจาริวานครับ21มกราคมปี67ครับถอดหัวใจให้สาวสุราษฎร์ได้ดูแลครับโหเตะเข้าข้อพับครับลูกนี้ลีลาเขยประเทศไทยครับคนต่อไปไม่ครับอาวุธมวยไทยของชาวต่างชาติครับเจาะล่างกวาดดึงครับแม่ดูลีลาแล้วหวดก้นครับนี่ครับโชว์สายตาซะเลยครับ And ladies and gentlemen after these 3 rounds of Muay Thai action I give you our winner please put your hands together for the blue corner จาริบาลครับเอาชนะคะแนน4แควร์ TN Muay Thai ไปได้ครับ